ันนี้นะคะก็มาพูดถึงอาหารที่คนลดน้ำหนักเขาทานกันนั่นก็คือแอปเปิลไซเดอร์นะคะซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ได้ทานง่ายแต่ว่าใครที่เขากำลังลดน้ำหนักกันอะอย่างพวกทานคีโตจริงหรือไม่ทานก็ได้โลคาร์บไฮแฟตหรือว่าคือยังไงคนจะลดน้ำหนักอ่ะต้องคุมอาหารแต่ก็ต้องเลือกสักเวย์นึงเนาะกินคลีนกินอะไรก็คือเลือกไปเลยที่ถนัดที่ชอบที่ใช่สำหรับตัวเองที่รู้สึกสะดวกนะคะอย่างเราอ่ะเราเลือกตอนที่เราลดน้ำหนักอ่ะเราเลือกทานแบบโลคาร์บไฮแฟตนะแล้วมันก็ลดน้ำหนักได้เร็วมากๆและตัวช่วยอันนึงที่คนลดน้ำหนักเขาจะทานกันก็คือแอปเปิลไซเดอร์จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ทานง่ายแบบที่เราคิดอ่ะอย่างเวลาเราทานไปใช่ไหมเราจะทานโดยตรงก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำลายสารเคลือบฟันสองคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็ทานไม่ได้แบบมันจะแสบร้อนไปในคอเลยเว้ยมันไม่ได้กินง่ายหรือมันอร่อยขนาดนั้นหลายคนที่กำลังวาดฝันว่าถ้าฉันไปซื้อมาแล้วฉันจะกินแล้วฉันจะผอมมาเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวก่อนแอปเปิลไซเดอร์มันช่วยลดน้ำหนักยังไงนะก็มันช่วยคุมหิวมันลดความอยากอาหารสองก็คือมันช่วยลดไขมันหมายถึงว่ามันก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้สามารถผอมได้ด้วยการกินแอปเปิลไซเดอร์แต่ถ้าทานแบบน้ำไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีแบบที่เป็นผงแล้วก็เป็นเม็ดด้วยนะเราอ่ะเดี๋ยวนี้ทานแบบน้ำไม่ได้เลยเว้ยมันไม่อร่อยจริงๆอ่ะแสบคอด้วยเนื่องจากเป็นกรดไหลย้อนเราจะทานตัวนี้ชูมี่โปรไบโอติกส์นะคะซึ่งเขามีเต้าแอปเปิลไซเดอร์อยู่ในนี้ด้วยเท่ากับมันไปรวมพลังในการช่วยระบบย่อยระบบขับถ่ายแล้วก็ช่วยในการแบบลดน้ำหนักได้ดีมากนะคะนี้นะคะเราก็ใช้กันแดดตัวนี้นะคะกันแดดมิกุซันสกรีนที่มีแพตตี้เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์จะเห็นว่าใช้เสร็จแล้วก็คือหน้าผ่องไปเลยสนใจสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมทักมาปรึกษาเราได้นะคะ